red line. อาหารบ้านนะพี่น้องเอ้ยปีกปลาคอใหญ่ต้มปลาคอโอ้ต้มปลาคอใหญ่อะต้มปลาคอใหญ่เนาะต้มปลาคอใหญ่ไว้ปลาซิวครับขนาดกำลังเด็ดหัวปลาซิวอยู่น้องสิก้อยปลาซิวหลังจากดูดนองที่หนึ่งแล้วเนาะกำลังเด็ดหัวปลาซิวปลาซิวจะสดจากนองเอาถ้วยมีปูนมาใส่มันจะมัวไปตะกี้เดียดแล้วผัดสักขาดอีกปันแล้วบาทโอ้ยท็อปน้องสาวกำลังเด็ดหัวปลาซิวสิก้อยปลาซิวน้องหญิงน้องมุกน้องตาพี่ผัวงามใครสิเป็นคนก้อยเนี่ยหญิงบ่มุกบ่เป็นเซฟปลาซิวปลาขาวปลากระเดิดเฮ้ยปลาละไปโคอ่ะทําดีนะมึงไปในกองนี้เอามันเด็ดหัวลายด้วยคนลายทหารลายแล้วมันนี่ก็เด็ดเกือบเกือบมันนี่อ่ะโอ้เอาก้อนแล้วก็แอนนะดีมาเตรียมจ้ะกูดังเอาไปหาพื้นใหญ่หน่อยกูดังกินข้าวแล้วไปหาเราไหมเด้อตกลงซะโดยดีหาเราไหมมาปิ้งปลาเนี่ยจะต้องหาปลาแต่งตัวคงมางามเลยปลาแต่งตัวก็งามเลยสุดท้ายมันงมป่าเนาะพักแล้วพักแล้วสาวเตยกำลังเลือกปลาเนี่ยเบาต้นกับเบาต้นล้างเลือดปลาส้มนะมีปลากระเดิดปลาสูดบ่เจอปลากระเดิดปลาสูดปลาดุกปลาคอปลาคอบ่มีลายบันไดปลาซิวปลาเข่งก็มีกระเบื้องตามันก็ไม่ได้พับชอบมันก็ไม่ได้แววพับแววพับดูดิปลาคอใหญ่มีใส่ว่างมตอนของเอาไว้ใส่ใหญ่นี่บ่นี่นะปลาขาวนี่ปลาจังวะปลาสูดบ่ปลาสูดปลาสูดซื้อหลายโพดปลาคือกันจะสิเอื้อนซื้อได้ปลาสูดตัวปลาสดๆจากหนองพี่น้องเอ้ยมาก็ขึ้นมาจากหนองเมื่อกี้นี้เนาะเป็นโลเป็นโลตายห่าแหละยิ้มเปื่อยเปื่อยมาเปล่ยังบ่พอได้หันมุกเลยสำนักยังบ่พอได้หันเด้ตัวนี้เขียวเด้กับย่างอยู่เอามือรดย่างตัวอยู่สีเขียวทั้งไงย่างมุดบ่ถึงมือสิมีปลาอันนั้นน้ำละปลาหญิงได้อยู่ซิ่วน้ำเดือดเอาหัวตกขอบสีเขียวกำลังดังไฟเนาะไว้ปิ้งปลาคอเนี่ยโอ้ตอนนี้กำลังต้มปลาคอใหญ่ถ่ายมาเนี่ยต้มปลาคอใส่ไข่มดแดงนี่ถ่ายแน่ยอดชุดๆตรงนี้ปิ้งปลาคอพร้อมนี่ปลาคอใหญ่นี่ก็ตกบรรยากาศบ้านนอกบ้านนาอาหารบ้านนาพี่น้องเอ้ยปิ้งปลาคอใหญ่ต้มปลาคอกินข้าวปลามานี่ฮะปลาสดเมื่อเช้าเลยก็เกือบหายไปแล้วโอ้สุกเลยต้มปลาคอสุกเลยอ๋ออกอายอยู่ตักโอ้ยแซ่บดิเป็นตาแซ่บขนาดนี้ไอ้พี่เท่าไรจะซื้อกล้องใช่กล้องอะไรเท่าไรเขาให้คืองานแพะบ่ได้ซื้อมาลองถ่ายบังคับด้วยขอซื้อราคาคือคอยแล้วกระปุยร้อยเจ็ดแปดแสนนะอันนี้มุกกำลังสิกินข้าวเที่ยงเนาะตักแกงตักต้มปลาคอใหญ่เนาะโอ้อันนี้น้องมุกกำลังปอกบางห้องที่ตามบางห้องเนาะตามบางห้อง
ตามแซ่บๆเด้อแซ่บแล้วสาวน้อยผู้สาวลายแล้วบ่นี่เอ้าน้องยิงอะไรเสียหยังฮะตำบักฮุ่งโอ้บ่แม่นน้องมุกสิตามนี่แต่แล่นไปเฮาพุ่นยังให้เว้าอยู่ตัวเว้าปาตุแต่เป็นนัวพี่ลึกแค่นี้เดี๋ยวได้ติเอ้ยมันคาบเม็ดหลายหูหน่วยบักใหญ่ๆนึงป้าโทษใส่บักเพชรลายให้โทษนี่อิ่มบอกว่าเพชรเพชรใส่บักเพชรลายขนาดด้วยป้าคือกินก้อนแล้วนี่เรามีคอยปลาซิวนี่แจ่มมะกอกก้อยปลาซิวนี่ก้อยปลาซิวสดๆนี่พี่น้องเอ้ยปลาฮะต้นต้มปลาคอเนาะโอ้ยโน่จะเจ้าจะเจ้าโม่จะมาด้วยพี่น้องกินข้าวกินข้าวเด้อเนื้อมันเย็นเหนียวมันนอกมันนอกข้าวในยิมบุษน้ำตาลนี่ปลาคอกำลังซีซุกพี่น้องเลยบรรยากาศอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเนาะเศร้าให้เศร้าหน้ากินแบบนี้แหละเนาะบ่มีเรามีแนวว้าวใดบ่มีแนวว้าวไปทะเลมาแม่สิซีบาซอนเด้อโอ้มาเลี้ยงเบียร์ได้เงินกันเนี่ยเป็นแนวแซ่บเนาะเอฟซีบาซอนเด้อเจ๊ซีจักใจเด้อเมาแล้วบ่มานี่บ่ได้เมาเบาตั้มนี่ข้าวสาวงามเลยโอ้แซ่บๆตามใส่ข้าวก็ยังนี่เบาโอ้ตบปากคอใหญ่ตบปากคอใหญ่เนาะตบปากคอใหญ่ปล่อยปลาซิวโอ้คักขนาดเลยว่ะมีแต่เนื้อแซ่บๆไม่ยังนี่ให้ทงอ่ะเล่าๆโอ้เล่าข้าวฮะเอามาแก้หนาวเนาะเอามาแก้หนาวเล่าขาวเล่าขาวกินข้าวป้ามานี่เดี๋ยวเราวิ่งไปไกลลายปลาก้อยปลาซิวสดๆจากหนองแก้วมะกอกต้มปลาคอใหญ่ปลาเค้งมาอยู่ช่องโตมีแต่เนื้อแซ่บๆทั้งนั้นข้าวขาวสาวงามเอ้าข้าวขาวสาวงามอีกโอ้ข้าวเหนียวเนาะกินกับข้าวเหนียวผู้สาวอีทั้งพุทธผู้สาวฮะเอามาวงนี้มาดิโอ้มีเบียร์อีกนี่เบียร์ฮูด้าเบียร์ฮูด้าเบียร์เวียดนามเนาะจังไหนน้องหญิงแซ่บบ่แซ่บมาแล้วเจ้ามักอันใดลายก็มูระวังต้มปลาคอครับก้อยปลาซิวนี่ต้มปลาบ่โอ้มักปลาคอเนาะปลาคอไม่ใช่ยิงวะปลาคอยิงมักปลาคอมาได้มาได้แซ่บบ่เบาเบาเอ็นแซ่บจะบ่แซ่บแล้วก็คือผู้ชวนผู้สาวจะมานำผมมีผู้สาวบ่ต้องไปได้นี่บ่ส่งเป็นยังบ่เป็นยังอ๋อสุกแล้วบ่ฮะนี่ปิงปลาคอใหญ่เนี่ยส่งมีแต่แซ่บพนักมาอุ่นท้องไปเลยอีสองวงพี่น้องเลยอีสองผ้าผ้าเข้าฮะบ่ตะบ่เบียร์ชัวร์บ่แล้วครับตามขึ้นมามันก็บ่ขึ้นก็ย่าไปมั้ยตามบ่ๆๆเล่าก่อนเอาเอาได้เอาบ่ได้ได้พี่น้องเอ้ยพัฒนานาชื่อตักตะดําเข้าเข้าเลยโอ้ครับขอบคุณครับปากมีบ่ล้างมีบ่เอ้ยไปเบิ่งแล้วฮะมันโอ้เข้าไว้บัดนี้โอ้ไอ้ว่าพร้อมแม่นได้ๆมันเข้าเอาโอ้ยฮะโอ้ยฮะ
เมาแล้วลายดิค่ะเข้าพี่น้องไม่มีใครน้องเลยว่าตัดซิ่วเนี่ยไปแล้วเนี่ยแตกเฮ้ยวัดเลยปีฝาก็เลยผักผักลาวครับดิเขาคือมาขุงบ่แค่อยู่นะฮะอ้าวจะขุงแค่ตัวใหญ่นะจะพาจะมาขุงก็ควรทำนี่เหรอนั่งเลยเด้อแล้วเขาขึ้นมาหลังว้าเอาเรื่องกินเบียร์แล้วกันไหมว้ามึงเที่ยวได้ป้าแก้มมาหันเหี้ยไปร่วมกันมาเดี๋ยวอย่าไปต้มไก่นะฮะต้มไก่หมดหมดเลยหายเลยหมดเลยกินข้าวคราวเดียวเนี่ยอ๋อนี่ก้อยปลาก้อยปลาซิวก้อยปลาซิวข้าวเหนียวคุยปลาซิวก้อยปลาซิวเนี่ยไปเรื่อยแล้วว่าประมาณนะอย่างคนท่านเลยค่ะจะได้ยิงแซ่บอยู่ป่ะมันกินปลาที่จะได้ครับนี่ปลาให้คงโอ้มันมีกินได้ในหลุมนะครับกินปลาอย่างอีกเมนูนึงตำบักหุ่งเนาะบาวต้นกำลังฟักบักหุ่งอยู่เดี๋ยวนี้ฮะเอามาเอามามีปิ้งปลาข้อเนี่ยมันเป็นปิ้งปลาเนี่ยปิ้งปลาข้อไอ้หมูสุกเป็นเลือดอยู่ฮะสุกแล้วเขาหักคอมันก็ซ้ำหมูซุกก็จะมันเศร้าเออหมูซุกอยู่ท้องจริงก็พักเลยพักเลยคลิปอัดก้อนลีลาคนผ่าบกุ้งลีลาเลิศแท้จ้าบะโคใหญ่มากกินนางมันเลยนางมันเลยนางบะโคใหญ่อ้าวกินโดนเฮ้ยมูเศร้าหมดเลยบ่เศร้ากินหักตำหุ่งเฮ้ยไปตำหุ่งนี่จะมากินบ่โอ้ยปลาพุ่นนะโอ้ปลาเสียมีเนาะปลาเต๋อบ่ต้นขันทองว่าบ่ต้นหนาหากินตำหุ่งสิกลับบ้านบัดนี้โกโฮมพี่น้องเลยหลังจากมากินข้าวปลาเนาะยิ้มนำสำราญเลยสุดได้กลับบ้านละบาทเนี่ยกลับบ้านกับเพื่อนปีหน้าฟ้าใหม่พบกันใหม่เนาะอยู่หนองวันเก่านี่แหละมาฮอดนี้สำหรับคลิปนี้ก็หมดเพียงเท่านี้เนาะคลิปหน้าพบกันใหม่มาดูดหนองเนาะมางมปลากับบ่ได้ปลาลายพี่น้องเลยเขามาลักซอสเอาเนาะมีคนมาใส่รอบใส่ๆเอาก็เลยบ่ได้ปลาเนาะได้ซ้ําที่เห็นแหละเนาะปลาก็ได้ซื้อนี่แหละดีปลาก็ได้ใช้ปลาเฮาฮะแรงมากกับพ่ออยู่พวกกินอยู่มื้อแรงเฮาก็ได้นี่ๆๆมันก็พ่อได้อยู่ปลาเค็งเนาะปลาข้อตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นี่ปลาข้อตัวนี้ก็ดีโอ้ปลาข้อตัวนี้ก็ใหญ่อยู่นี่ๆๆโอ้เฮาอยู่ในโลก YouTube ได้เฮาก็ได้เช็คยุ่งไปได้เลยโอเคเอาซะป้าก็ตัวนี้ครับโอ้ไปหาไปก็ได้ถึงจะไปเนาะกลับบ้านกับเพื่อนก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้มาฮอดนี้กับหมดเพียงซ้ำนี้เนาะขอขอบใจพี่น้องเฮาหมดทุกคนที่ติดตามรับชมคลิปมาตลอดเนาะสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายบ๊ายบายเอามาสืบต่ออยู่เฮือนอีกเนาะมีอย่างก็เพื่อสร้างสรรค์กันอยู่เฮือนเนาะบ๊ายบาย